ต้นจะแข็งได้ไหมมันจะนำมาซึ่งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยนะครับก็ขอฝากเอาไว้ด้วยว่ามันเพิ่งเริ่มต้นนะฮะอย่าลืมนะครับคำว่า disruption ก็มันมาแรงมากการเปลี่ยนแปลงใหม่ไปทั่วโลกมันจะไวปุ๊บปั๊บอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะขอให้ศึกษาเรียนรู้กันหน่อยนะครับพวกนี้วันนี้มีคลิปอยู่คลิปหนึ่งดูมิวผมก็ไม่ทราบใครส่งมาให้ต้องขอบคุณมากๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ใช้มือถือมือถอยโอนเงินผ่านเขาเรียกว่าแบงก์กงแบงกิ้งโมบายแบงกิ้งโมบายแปลว่าเคลื่อนที่นะอย่าใช้นะครับอันตรายมากคนไหนมีก็ไปถอดไปซ่อนไปปิดซะเพราะว่าทางด้านนี้ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาเป็นผู้ที่แจ้งเพื่อให้ทุกคนได้ทราบเรื่องพวกนี้นั่นแหละก็คือถ้าหากว่ารู้ไม่ทันกับสิ่งเหล่านั้นดีไปดีหมดนะฮะเงินธนาคารใช้โมบายแบงกิ้งระวังให้ดีนะครับตัวมือถือมือถอยนี่แหละครับนะเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีเงินสต็อกไปตรงนั้นนะเดี๋ยวหมดเกลี้ยงนะพี่นะคลิกฝ่ามือเองนะก็ฝากไว้ด้วยเรื่องวันนี้จะมาเชื่อใจทีหลังลุงหมอก็รู้อะไรก็มาเล่าให้สู่กันฟังแล้วท่านก็ไปค้นคว้าติดตามต่ออีกทีนึงจุดประเด็นให้แล้วท่านก็หาวิธีเอาเองแล้วกันเพราะทางผมไม่มีชจุ่มตังที่จะมาเล่นในพวกโมบายบิ๊กกงบิ๊กกิ้งเหมือนชาวบ้านชาวโลกก็หรอกเมื่อไม่มีตรงนี้ก็เลยเล่าสู่กันฟังว่าป้องกันเอาด้วยเองนะครับป้องกันเองไว้ด้วยกันแล้วกันนะอ้าวนะต่อไปมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ยพอไหมแค่นี้นะเป็นกะทิหรือว่าเป็นหางกะทิหัวกะทิหรือหางกะทิที่เรามาฟังตรงนี้จะเป็นหัวเป็นหางก็มีอะไรไปต่อไหมถ้าจะมีต่อกันนิดหน่อยก็ ก็เป็นห่วงเรื่องของดินฟ้าอากาศเหมือนเดิมนะครับแม้ว่าจะมีฝนตกกันนู่นนี่นั่นบ้างนะวันนี้คนโคราชบ้านเองก็มาพูดเหมือนกันบอกว่าตายหมดต้นข้าวตั้งแต่สีคิ้วไปเป็นต้นสีคิ้วอยู่ตรงไหนสีคิ้วอ่ะใช่ไหมไปทางจากโคราชไปนู่น แถวๆทุ่งโคราชร้องห่มร้องไห้กันผมก็ลงทุ่งโคราชนะวันนั้นก็พอจะรู้ว่าไม่รู้ว่ามีน้ำฟ้าน้ำฝนตกแถวนั้นหรือเปล่าถ้าตกก็พอจะมีเก็บเกี่ยวได้ถ้าไม่ตกแล้วหมดเลยหมดเกลี้ยงจริงๆครับเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยแล้วนะครับพี่เอ๋ยเพราะฉะนั้นปีนี้ถ้าหากว่าฝนไม่ตกฤดูหนาวกับร้อนเนี่ยผมว่าปีหน้าเนี่ยโอ้โหเลยดูไม่จืดจริงครับผมจะอยู่ยังไงกันไม่จืดจริงๆถ้าฝนมาขนาดที่มันผ่านไม้เนี้ยเนี่ยครับเพราะหน้าวันนี้น้ำในเขื่อนเนี่ยไม่เกิน 50% เลยไม่ถึง 50% ทุกเขื่อนน้องคิดจ้ะถ้าถัวเฉลี่ยแล้วจริงๆเฉลี่ยทุกเขื่อนเนี่ยใส่เข้าไปประมาณสัก 45% เองทุกเขื่อนในประเทศไทยมีกี่ร้อยเขื่อนก็ช่างมันเถอะบอกแล้วคุณหารใส่กันหาค่าเฉลี่ยไม่เกิน 45% น้ำในเขื่อนหรือว่าน้ำเหนือเขื่อนก็ว่าได้ใต้เขื่อนไม่ต้องพูดถึงหรือพื้นแผ่นดินที่ไม่มีคลองส่งน้ำไปถึงไม่ต้องพูดถึงเลยตายอย่างเขียดเลยครับไม่มีเหลือเด็ดขาดตายอย่างเขียดเลยครับมันถึงเวลาจะตายกองกันหรือเปล่าเนี่ยคนไทยประเทศไทยมันทุกข์สาธารณะ ตายกองกันถึงขนาดเป็นกองสาธารณะทุกข์ร่วมกันหรือเปล่ามันถึงวาระที่จะถึงกาลียุคไม่โลกใบนี้นะฮะกาลียุคกาลียุคมันมีในคำสอนในพุทธศาสนาด้วยนะในเรื่องของการทำนายทายทักในเรื่องของไฟบรรลัยกันหรือว่าในเรื่องของไฟบรรลัยกันกันแล้ว
ช่ไหมฮะนั่นนะฮะภาวะกาลยุคมันจะเกิดขึ้นในโลกใบนี้ก็คือมนุษย์เกิดมามากนับวันนี้นับเอาหัวชนกันมารวมกันประมาณ 8,000 ล้านคนนั่นแหละครับทุกคนกินแต่ละมื้อเท่าไหร่นี่นะมันจะมาแย่งอาหารกันกินเมื่อไม่มีน้ำฟ้าน้ำฝนมานี่ถามว่าจะเอาพืชสัตว์ที่ไหนมาเกิดมันจะไม่มีของกินมันจะไม่มีกันรีบปลูกเผือกปลูกมันแล้วนะครับท่านที่อยู่ใต้น้ำมากน้อยประการใดไอ้เผือกมันเนี่ยเวลามันเป็นหัวแล้วยังมีมันยังใช้เวลานานเป็นปีนะครับท่านเป็นหัวมาแล้วเป็นหัวมาขนาดเผือกกับมันปลูกไว้นะครับประมาณสัก 2-3 เดือนในระหว่างที่พอจะมีน้ำนี่เวลานี้สายไปเลยหัวคันนาสายไปเลยคันนาเนี่ยสายไว้เถอะครับไม่รู้หาวิธีเอาเองอะไรกันไอ้พวกกล้าเลยความจริงมันคงมันแก้วอะไรพวกนี้หั่นไปเถอะครับอ้อยเอ้ยพวกนี้มันแก้วหนึ่งหัวยาวประมาณ1คืบสับไป3ท่อนมันก็ได้3ต้นเข้าไปแล้วแช่ไปเถอะเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาเองเพราะมันเนี่ยใช่ไหมนั่นแหละครับจะเป็นมันสำปะหลังเนี่ยทนแดดทนน้ำหน่อยทนแดดทนฝนหน่อยใช่ไหมครับจะขอให้ยืนต้นให้ได้ก็แล้วกันอย่างนี้ก็ผมว่าเลยนะทำไว้เถอะครับย้ำด้วยนะฮะ3-4-5คำอย่างน้อยที่สุดก็ยังมันจะผ่านวิกฤตไปใน1ปีที่มันจะร้อนแรงอะไรต่างๆนะก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับมิฉะนั้นไม่มีอาหารการกินยุ่งจริงๆนะพี่ไอ้ทางฝ่ายลุงหงจะอยู่ได้ไหมนี่ก็อย่าห่วงลุงหงถ้าเกิดไรเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมลุงหงมีความสามารถ2มือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยใช่ไหมฮะใครไปใครมาก็เอาอาหารหวานข้าวมาให้กินกันอย่างนี้เป็นต้นคงไม่ตายหรอกตายก็ตายเป็นคนสุดท้ายแล้วครับประมาณนั้นแค่ก็อยู่แค่นี้นะฝากเอาไว้กรุณาขอบนบเอาไว้กรุณาคิดโปรดที่พิจารณาให้ดีๆนะท่านที่มีชีวิตอยู่ในขณะนี้ครับเพราะชีวิตมันจะดำลงอยู่จะเดินต่อไม่ได้เพราะโลกมันถ้าไม่มีอาหารอย่างเดียวไม่มีน้ำก็ตายหมดแล้วไม่มีน้ำจากทางอากาศตายหมดแล้วไม่มีเหลืออยู่ไหนก็ตามไม่มีเหลือเพราะน้ำมาแต่ทิมไม่พอมาแค่เยี่ยวจักรจันทร์เนี่ยมันไม่พอถึงแม้จะมีน้ำท่วมน้ำหลากต่างๆพอเวลาเฉลี่ยจริงๆแล้วนะ5ปีผ่านไป2ปีผ่านไปเดี๋ยวมันก็ไม่มีน้ำนะมันก็เฮฮาปาร์ตี้เทลงไปแต่ละจุดแต่ละจุดก็หนักหนาสากันตามที่เห็นเลยครับแต่โดยรวมทั้งโลกเราเองนี่แล้วก็พื้นแผ่นดินมันจะโลร้อนมากขึ้นร้อนมากขึ้นฝนไปตกกลางทะเลมหาสมุทรนู่นตกผิดที่ไปหรือเปล่าประมาณนั้นนะก็ฝากเอาไว้ด้วยไม่รู้จะว่ายังไงกันดีครับผมมองไปข้างหน้า1ปี2ปีอ่ะก็เล่าสู่กันฟังมีการเตรียมตัวเตรียมพร้อมไอ้ประเภทน้ำท่วมโลกไอ้โลกแตกอย่าไปฟังโคตรมันจริงท่วมโลกไม่สนใจกับมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ไม่มีโลกนี้มันจะไม่มีน้ำขาดน้ำนี่เป็นไปได้สูงมากคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วก็ไอ้ท่วมโลกถ้ามันจะมีนะให้มันไปเลย 5% ไอ้แห้งแล้งเนี่ยหนีไม่ออกแล้วครับ 95% เจอแล้วจะอยู่ได้ไหมเนี่ยเห็นไหมลองใครควรดูสิครับจะเป็นไปได้นะ ไปไงต่อต้องถามดูแล้วครับถามดูหน้าจอดูสิว่าพอจะเก็ตอินทูมั้งไหมนิ้วมือเป็นไงบ้าง เอานี่แล้วก็ว่าไปตามเกิดตามมีหายไปไหนแล้วเราไปไหนแล้วจ้าไหนแล้วจ้าออกมาแล้วเอาล่ะมีคำถามคำไถ่มาก็เชิญนำทยาสายขออภัยครับมีคำถามคำไถ่มาไหมแถวนี้มีก็ถามมาเด้อนี่มือมาแล้วโอเครับแซบครับโอ้โห
มีใบหน้าพระพุทธรูปมาด้วยนะครับโอ้โหอ่ะใส่หมวกใบเล่ก็มีทีนี้เอาเข้าไปก็เป็นทาทรงทาชานไปแล้วหมวกใบเล่หรือว่าเป็นอเมริกันก็เลยอืมคาวบอย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 คนอยู่หลังบัวโอเคครับลุงงอกอยู่ที่ไหนคะอำเภออะไรคะว่ายลุงงอกอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีถาม 22.7 สิครับ ID line 22.7 หน้าถามตอนนั้นที่อยู่ครับ 22.7 ID line นะครับกดถามดูก็จะมีที่อยู่มีก็มีอะไรต่างให้เสร็จสับแต่ผมบอกแล้วมันยาวมันยาวก็เสียเวลาอยู่หน้าจอเนี่ย ID line 22.7 เสร็จก็จบแล้วครับมีถามไหมมีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีใครนะใจเย็นพี่Each number try to contact you. ใครเนาะ This number try to contact you. พยายามคอนแทคลุงออกจะเลยรับแซบไปแล้วกันผ่านไปผ่านไปปึ๊กปักYouTube กำลังหา YouTube นะครับเป๊ะโต๊ะเชียมาแล้วจ้ะปกเอาเป็นยังไงทีนี้โอ้ยินดีต้อนรับครับท่านที่อยู่หน้าจอ YouTube นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการไม่มีแล้วกลับมาเป็นมีเมื่อมีแล้วก็จะกลับไปสู่ความไม่มีได้ยังไงครับได้ยังไงครับโอ้ยนิ้วมือเยอะแยะเลยตอนนี้ปิดปากปิดปากเลยครับผมมาผมเชียร์ผมเชียร์หน้าจอปืดปาดปืดปาดก็ดูก็เพลินนี่เหมือนกันโอ้ยหัวใจเยอะเหลือเกินวันนี้เจ้าของหัวใจกดแต่หัวใจเลยได้ใจหรือให้ใจเนี่ยได้ใจให้ใจได้กายให้กายเอาไงกันแน่โอ้โหเพราะยังเหนื่อยยังกดกดเหนื่อยยังเอาแชร์เข้าไปทีนี้ถ้าเห็นว่าแชร์ได้ก็แชร์แชร์มันไปโอเคนะเอาละพอแล้วดูจนเหนื่อยแล้ว พอแล้วครับ thank you very big ก็แปลว่าลูกหอกเวลาพูดจาไม่ได้หายไปเปล่าๆนะครับมีคนตอบสนองกันไปประปาทันทีเลยก็ยิงแบบไม่ยั้งเลยยิ่งกว่าปืนอะไรไรเฟิลเหรอไม่รู้อาวุธสงครามใส่กราดยิงกราดยิงกราดนับไม่ทันนะครับหนึ่งพันนัดเนี่ยใช้เวลาแค่กี่ได้พันนัดเนี่ยไม่ถึงนาทีนะหมดเกลี้ยงนะครับพันนัดปืนสมัยนี้นะครับโอเคนะเอาล่ะกลับมาถึงคำถามทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการไม่มีฟังอะไรนะฮะคำว่าไม่มีเนี่ย
มันเป็นค่าคงที่สแตนบายอยู่แล้วคำว่าไม่มีนะฮะภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าปรมัตถสัจธรรมนะครับนี่ภาษาพุทธศาสตร์คือปรมัตถสัจธรรมตรงกับว่าไม่มีตามภาษาพ่อขุนนะครับลุงออกอธิบายต่อคือมันเป็นค่าคงที่อยู่ก่อนมันมีอยู่ก่อนนี้ดีกว่ามันมีอยู่ก่อนแล้วมันมีอยู่แล้วนะครับมันมีอยู่ก่อนแล้วไอ้ค่าคงที่หรือปรมัตถสัจธรรมมันมีอยู่ก่อนแล้วแต่เรามาเข้าใจว่ามันไม่มีเห็นไหมครับนี่ภาษาลุงงอกนะภาษากิ๊กก๊อกนี่แหละครับดูเหมือนมันฟังยากในสองคำเนี่ยครับเพราะเวลาผมพูดผมจะมีภาพของผมเองนะครับผมจึงไม่เพี้ยนไงไม่ผิดไม่เพี้ยนจากเดิมที่เคยพูดมามันก็ยังไงก็ยังงั้นครับคำว่าปรมัตถสัจธรรมเนี่ยมันมีอยู่ก่อนแล้วก่อนที่มันจะมีฟังไม่ดีมีอยู่ก่อนแล้วเรียกว่าค่าคงที่โอเคไหมครับหรือในหนึ่งว่าความว่างเวิ้งว้างว่างเปล่าไม่มีหาอะไรเลยไอ้ความไม่มีหาอะไรมันมีอยู่แล้วเห็นไหมความไม่มีอะไรมันมีอยู่แล้วเห็นไหมมันจะเข้าใจได้ยังไงฟังภาษาลุงกิ๊กก๊อกมันน่าตบจริงๆเนี่ยจริงๆยังไงผมก็ไม่เปลี่ยนคำพูดจนวันยังข้ามแล้วถ้าใครอยากจะรู้ตามก็รู้ตามก็มาก็แข่งครับนี่เรื่องนี้นะที่มันจะต้องสว่านเจาะเข้าไปก่อนแล้วก็จับยัดคำพูดที่วันนี้ใส่เข้าไปอะไรโอ้ยทำมันตั้งนานแล้วมันทำไม่ได้เพราะนั้นเข้าหูสู่ใจค่อยๆใคร่ครวญครับติดตายต่อจำภาษาหลักเอาไว้ก่อนนะครับเพราะภาษาหลักมันต้องจำมันจะไม่ดิ้นถ้าตัวจำนิ่งไม่ได้มันก็ดิ้นไปดิ้นมาผมไม่วุ่นวายหรอกครับท่านต่างหากที่จะพลอยวุ่นวายตามโอเคนะครับปรับมาสู่ภาษากิ๊กก้องลุงงอกให้มันได้นะครับแล้วทุกอย่างมันจะกลายเป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เกิดขึ้นในไม่ช้านะครับในบัดดลแล้วกันนะเด็กๆเนี่ยฮะอย่าให้เข้าใจภาษาพวกนี้เพราะว่าไม่เด็กๆ เขาจะรับสื่อสารภาษาในน้อยกว่าผู้ใหญ่เยอะเลยเห็นไหมครับมันภาษาใหม่ๆเข้าไปตรงนี้เด็กก็จะจำได้แม่นไวมากลูกหลานฟังนะครับนั่นไม่ต้องไปแปลด้วยลูกหลานก็ฟังก็จะฟังเองก็จะเข้าใจเขาเองนะครับไม่ต้องผู้ใหญ่ไม่ต้องไปแปลเพราะถ้าไปแปลตามเส้นตามผู้ใหญ่แล้วก็เป๊ะอีกแหละโอเคไหมครับมันจะเป็นภาษาใหม่ให้กับเด็กๆมนุษย์พันธุ์ใหม่ถ้าได้ยินพวกนี้นะครับมันจะเข้าใจนะครับส่วนพันธุ์เก่าที่โอ้โหกว่าจะถอดถอนของเก่าออกไปได้เนี่ยยากมากไม่ว่าจะเอาสบู่ฝนฟอกไหนมาซักฟอกไปมันก็ไม่ได้นะครับมันก็ค่อยๆเดบอยแล้วครับนะโอเคเข้าใจตรงกันแล้วนะครับคุณปานานะครับก็จะเริ่มต่อมันเข้าใจตรงกันเช่นก่อนมันจะไปต่อได้แล้วท่านก็ไม่งงมันก็จะเหมือนกับต่อเติมเหมือนกับต่อยอดมันความรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการไม่มีคำว่าไม่มีเนี่ยขอโทษคำว่ามีตามในยติบาเมื่อกี้นี้สัจปรมัตถสัจธรรมเนี่ยจะใช้คำว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เพราะไม่มีอะไรสักอย่างเนี่ยจึงไม่มีคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างทีนี้กลับมาเวลามีก็มีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในความว่างหรือปรมัตถ์จะลืมนะความว่างปรมัตถ์มันมีอยู่แล้วต้องเข้าใจหลักก่อนตรงนี้ทีนี้คำว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมาเกิดอยู่ในท่ามกลางของสิ่งที่มีอยู่แล้วนั่นเองสิ่งนั้นภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะบอกว่าบิ๊กแบงจบเนาะเพราะฉะนั้นตามไปหาบิ๊กแบงถ้าใครอ่านภาษาฝรั่งได้ถาม Google Big Bang มันคืออะไรถามเข้าไปแล้วจะได้มีคำอธิบาย Big Bang ตรงนั้นโอเคไหมครับจะบอกช่องทางเอาไว้หรือจะให้ผมกดให้ดูโอ้ยก็เกินไปแล้วพี่ครับ Big Bang Big Bang Big Bang ในหลายทฤษฎีมากนะครับ
แต่ทฤษฎีที่ผมเชื่อถือได้นะครับเป็นของนักบวชนักบวชอยู่ในศาสนาคริสต์นะครับเพราะว่าผมจะรู้ดีมนุษย์พันธุ์ที่อยู่ในศาสนาก็จะมีศักยภาพทางสมาธิจิตสูงมากในการที่จะพูดเรื่องคำว่าบิ๊กแบงหรืออะไรสักอย่างนึงแหละครับทีนี้พอเวลามาพูดผ่านนักวิชาการนักฟิสิกส์เข้าให้นักฟิสิกส์ก็ฉวยโอกาสเลยนะครับมาเลยมาเป็นผลของตัวเองเลยครับแบบคนที่ไม่เข้าใจก็เลยบอกว่าเอ้ยเกิดจากนักวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์พูดตัวนี้ไม่ใช่นะครับเป็นมาจากนักบวชมันเหมือนกับนักบวชในทางพุทธศาสนาเนี่ยคือกลุ่มอรหันต์ไงนั่นแหละครับทำนองนี้นะครับอรหันต์ก็จะรู้มากกว่านี้อีกบอกให้ทราบไว้นะครับคำว่าอรหันต์ในสายของพุทธศาสนาจะรู้มากกว่าบิ๊กแบงอีกนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับนะ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 ก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบนะครับอรหันต์จะรู้มากกว่าภาษาพวกนี้นะครับเอาอ่านให้ครบดีๆนะตอนนี้ขมวดแล้วนะตอนนี้ผมไม่เติมแล้วนะเพราะว่าภาษาเริ่มต้นเรารู้แล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากการไม่มีแล้วมามีเมื่อมีแล้วกลับไปสู่ความไม่มีได้ยังไงเป็นคำถามคำตอบอย่าต่อรองนะต้องรู้ตัวเราเองเข้าใจตัวเราเองเห็นตัวเราเองจนหมดตัวตนของเราเองคำถามง่ายๆว่าผมนั่งอยู่หน้าในจอใช่ไหมมีลูกงอกมีลูกงอกท่านจึงมองเห็นใช่ไหมครับเห็นไหมเออใช่นะมีแล้วจึงเห็นความว่างมีอยู่แล้วจึงเห็นเหมือนกันครับปรมัตถ์มีอยู่แล้วจึงเห็นเหมือนกันแต่ผู้ที่เห็นเป็นคนแรกคือพระพุทธเจ้านั่นเองโอเคไหมครับต่อมาก็มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะเห็นตามต่ำกว่าพระอรหันต์จะจบข่าวเลยไม่มีทางเห็นได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอยากจะเห็นนะอยากจะเห็นนะครับคุณปางมาก็คือต้องพัฒนาตนรู้ตนเข้าใจตัวตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนหมดความไม่ หมดความมีตัวตนก็จะกลายเป็นไม่มีเห็นไหมเป็นไม่มีถ้าบอกว่ามาจากไม่มีมันก็ไปสู่ความไม่มีที่ว่านั่นแหละครับชัดไหมครับผมค้างไว้เนี่ยต้องการที่อยากจะให้แช่ความคิดของท่านเอาไว้ด้วยนะครับโอเคนะ นั่นก็ยินดีครับได้ตอบคำถามอย่างนี้ผมจะ มีความรู้สึกของผมเองนะว่าเออมีผู้สนใจใฝ่รู้ในทางลึกจริงๆทุกวันนี้เพราะผมรู้ว่าทุกคนไปปฏิบัติธรรมมันสารพัดสารเพมันโหเป๋ไปหมดมันหมดทางที่มันจะไปต่อไม่ได้แล้วก็มาเจอกันที่ตรงนี้นะฮะเพราะฉะนั้นใช้ความเข้มข้นพอสมควรในการที่จะอธิบายในทางลึกเราไม่ต้องไปเร็วครับพวกนี้ไปช้าๆเนี่ยครับช้าๆได้พระเรียบงามเนี่ยครับเพราะว่าไปเร็วมันจะไม่ทันผมหลับตาพูดไปไหนก็ได้นะครับผมจะใส่เกียร์ห้าพูดไปไหนก็ได้พูดไปแล้วเมื่อผู้คนไม่ได้ฟังไม่ทันมันเกิดประโยชน์ไหมเนี่ยผมรู้ว่าไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นก็ไปช้าๆอย่างนี้ครับน่าๆๆโอเคนะเข้าใจตรงกันนะไปต่อก็แปลว่าคำถามต่อไปนะครับ ต่อมานะครับเวลาทำสมาธิจิตแล้วไปเห็นโน่นเห็นสิ่งนี้จิตมันคิดเองได้ไหมครับตอนนี้ผิดเลยครับคำว่าจิตคิดเองเนี่ยผิดทันทีนี่แหละครับคนเกิดก่อนเนี่ยมันชอบมันไม่รู้เรื่องจิตผมใช้คำประมาณนั้นนะมันก็บอกว่าจิตคิดไปเองจิตคิดเองเนี่ยตอนนี้ซวยคนตามเนี่ยซวยเลยครับซวยมากๆอย่างหัวแถวเนี่ยเออวันก่อนนี่มีใครบอกว่าผมบอกว่าผมสงสัยมีพระสงฆ์รูปหนึ่งอ๋อเดี๋ยวเพิ่งกันมาสวมครับ ให้จบที่นี้ก่อน เวลาทำสมาธิจิตแล้วไปเห็นสิ่งโน้นสิ่งนี้จิตมันคิดไปเองใช่ไหมครับ
หรือว่าเกิดจากความคิดเราเองที่ไปเห็นนู่นนี่ก็หนักพอสมควรครับคำถามนี้เป็นคำถามทางลึกนะครับมันเป็นเรื่องของสภาพภายในที่ไปรู้เห็นแล้วนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้ถ้าหากว่ารู้ไม่เหมือนกันถึงแม้จะตอบยังไงก็มันก็จะไม่เข้ากันแต่ไงผมก็จะพยายามในการที่ใช้ภาษาให้ท่านได้เข้าใจตามก็แล้วกันนะว่าเวลาทำสมาธิคำว่าสมาธิส่วนตัวผมนะผมจะใช้คำว่าศักยภาพของสมาธิจิตมันเป็นศักยภาพของสมาธิจิตนะซึ่งจะต่างจากท่านเคยได้ยินเยอะคำว่าจิตคำเดียวเนี่ยครับของผมศักยภาพของสมาธิจิตโอเคนะเอาละ เวลาทำสมาธิจิตแล้วไปเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จิตมันคิดไปเองได้ไหมครับตัวนี้นะตัดทิ้งเลยครับผิดทั้งกระบี่เลยนะครับผิดทั้งกระบี่เลยโอเคนะต่อมาหรือว่าเกิดจากความคิดเราเองไปเห็นนี่ฮะจะอธิบายตอนหลังเนี่ยครับว่าเกิดจากความคิดเราเองมันเป็นอย่างนี้ครับผมไอสมาธิเนี่ยถ้าหากว่าตาเนื้อที่เราเห็นเนี่ยได้ยินเข้าหูสู่ใจคิดสมองบันทึกแป๊กเป็นความจดจำโอเคนะเข้าตาสู่ใจสมองบันทึกแป๊กเป็นความจดจำเช่นเดียวกันในรูปแบบอย่างนี้ถ้าอธิบายตามคำถามไม่ใช่แบบนี้โอเคไหมครับทีนี้พอเวลาทำสมาธินะมันจะไปเห็นสิ่งที่เห็นนั่นคืออะไรฟังให้ดีนะครับสิ่งที่เห็นคือสิ่งที่บันทึกเอามาตั้งแต่เริ่มเกิดมามันจะเห็นในสิ่งที่เราบันทึกเห็นที่แล้วเกิดมามันไม่ใช่ปัจจุบันทันด่วนอยู่นี้คือมันสะสมมาตั้งแต่เริ่มแอบมันอ่ะยังไม่พอครับยังถอยหลังพบชาติที่แล้วทีนึงที่มันเห็นเห็นไหมครับเห็นถอยหลังพบชาติทีหนึ่งที่อยู่ในตาเราเนี่ยครับเพราะฉะนั้นการเห็นที่ว่านี้ถ้าเห็นได้ในตานะตรงนั้นต้องบอกว่าเห็นได้โดยจิตเห็นไหมครับเห็นได้โดยจิตแบบนั้นมันไม่ได้เห็นได้เพราะใจเพราะความคิดเห็นไหมครับมันเหมือนกับดูวิดีโอนะดูเหมือนดูหนังเลยครับหลับตาเห็นเนี่ยมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไปแต่มันไม่ชัดเสียทีเดียวเช่นแล้วคำว่าวัวกับควายเนี่ยรูปร่างมันเหมือนกันการที่จะเห็นว่ามันเหมือนกันก็เห็นแต่ช่วงล่างของควายเนี่ยเอาสีขาเหมือนกันนะแล้วถ่ายภาพรูปมองแต่ไกลมันจะเหมือนกันช่วงล่างโอเคนะแต่ถ้าเข้าใกล้จริงๆเนี่ยไปสัมผัสควายวัวกับควายมันจะต่างกันที่ขนกับหนังเห็นไหมจึงจะรู้ว่าเออนั่นมันคือควายนี่คือวัวนะโว้ยโอเคไหมครับการใช้งานก็จะแตกต่างกันเอาให้อย่าเพิ่งไปใช้งานทีนี้กลับมาถึงถ้าหากว่าเป็นการถ่ายภาพออกไปนะหาความแตกต่างระหว่างวัวกับควายมันต้องเห็นทั้งตัวทั้งเขาด้วยนะครับหน้าวัวกับหน้าควายมันก็ไม่ต่างกันตั้งแต่ไหนหรอกมันไปต่างที่เขาเขายาวเขาสั้นเขางงเขาง่วงอะไรว่าไปโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นจิตในระดับนี้มันจะไปเห็นในรูปแบบที่มันลักษณะเป็นการข้ามภพชาติออกมานะครับเห็นเป็นลางๆเช่นเห็นหนึ่งเห็นความชัดคม1ใน4ส่วนเห็นความชัดคม2ใน4ส่วนเห็นความชัดคมเห็น3ใน4ส่วนอย่างนี้เป็นต้นนะการเห็นที่ว่าเห็นได้โดยจิตจึงเรียกว่าสภาวะภายในโอเคไหมครับเป็นสภาวะภายในของเราเห็นก็คือส่วนเห็นที่เห็นนั้นตามดูตามรู้ไปเรื่อยมันจะเป็นอะไรปัญญาเรามันจะบอกเองว่าเป็นวัวหรือเป็นควายเองโอเคไหมครับอย่างที่ว่าเมื่อกี้มันจะจำแนกให้เองว่าเป็นวัวหรือเป็นควายนะ
คือมันชักกันไป3ใน4ส่วนนะแล้วก็4ใน5ส่วนเนี่ยใกล้ความจริงเข้าไปแล้วเนี่ยเห็นไหมครับจึงจะชี้ชัดวินิจฉัยว่าเอ้ยควายนี่ว่าอย่างเงี้ยเอ้ยใช่เลย 100% ควายแน่ๆเห็นควายแง่ๆเนี่ยมันจะไปรูปแบบนั้นแปลว่าจิตต้องได้รับการพัฒนาต่อไปการเห็นดังที่ว่านี้จะเห็นได้โดยจิตเนี่ยที่มันผ่านภพชาติมาเช่นไปเห็นเทวดอกเทวดาเห็นนางฟอกนางฟ้าประมาณนั้นแหละนะเห็นภาพที่เขาเรียกว่าสวรรค์เห็นเมฆเห็นหมอกเห็นอะไรต่างๆเห็นจริงๆเห็นได้ในสภาวะภายในสิ่งที่ว่าเห็นนั้นเห็นได้โดยจิตนะครับและหรือมีส่วนร่วมทางใจด้วยถ้ามันคาบเกี่ยวนะจิตกับใจมันเป็นนามทั้งคู่อ่ะโอเคถ้าจิตยังไม่บริสุทธิ์มันก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ไว้ครับเนี่ยตรงที่ไม่บริสุทธิ์เข้าหาบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เดี๋ยวมันก็จิตเดี๋ยวก็ใจอยู่เนี่ยมันถึงได้ยากไงครับเพราะฉะนั้นคนต้องแม่นนะฮะอย่างผมแม่นมากเรื่องนี้อย่างผมแม่นมากผมจึงไม่ลงร่องใครไงที่ผ่านมาผมไม่เอาใครเป็นตัวอย่างนั้นนะครับนะให้มันชัดๆไปเลยประมาณนั้นนะโอเคนะก็หวังว่าคงจะเข้าใจคุณพีระมิดนะครับ เอาล่ะจิตมันคิดไปเองเนี่ยพอครับคำนี้เนี่ยทิ้งไปตะกร้าไปเผาไฟทิ้งไปเลยโอเคไหมจิตคิดไปเองยังไงก็ไม่ใช่ใครที่ไปจำพวกนี้มาแล้วก็แหมต้นตำรับบักไหนเนาะมันพูดนี่ตามไปเหยียบดีไหมเห็นไหมปากมันทำให้ผู้คนรุ่นหลังมาเนี่ยเสียทางเสียโอกาสอย่างมากผมใช้คำนี้อย่าโกรธผมนะครับพี่นะเครื่องจิตคิดไปเองจิตมันไม่มีสีเคสจิตมันเป็นเพียงท่านรู้แบบข้ามภพชาติอย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้เห็นนางฟ้าเทวดาเห็นเทพเห็นพรหมต่างมันเห็นแง่แต่มันไม่คงที่โอเคไหมครับเพราะมันไม่ใช่ไปเจอปรมัตถ์ปรมัตถ์มันคงที่แล้วตอนไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเห็นไหมครับนั่นต้องจิตบริสุทธิ์แล้วจึงจะไปเจอตรงนั้นได้ชัดเจนโอเคไหมครับที่ผมพูดจาหนักหน่วงอย่างนี้ผมไม่เปลี่ยนคำพูดผมอยู่แล้วจนกระทั่งผมตายด้วยนะครับโอเคไหมก็หวังเป็นเช่นนั้นนะพี่ปานะไปด้วยกันต่อนะครับผมใช้เสียงเข้ามาเพื่อที่จะให้มันอะไรนะให้มีความแน่นเพราะผมพูดทีผมไม่เคยได้ยินผมพูดอาจารย์บางทีไหมเนี่ยน้อยมากเห็นไหมครับมีแต่จำแนกไว้ให้มันละเอียดให้มันเนียนให้เป็นอยู่ในวาระของผู้ถามเหมือนกันนะเพราะผมจะเข้าใจในผู้ถามพอประมาณนะครับถามลึกถามแหลมถามคมถามเพื่ออวดอะไรทำไมผมจะไม่รู้พวกหลอกถามใช่ไหมผมรู้ทั้งนั้นแหละแต่ผมไม่จำเป็นต้องเปิดเผยเพราะผมถือไม่มีหน้าที่ตอบเห็นไหมครับพวกอะไรลองภูมิไงทำไมผมจะไม่รู้ภาษาพวกนี้ปะโถเอ้ยก็ภาษาพ่อขุนคือภาษาพระอรหันต์ทำไมผมจะแปลไม่ออกภาษาพระอรหันต์เนี่ยจริงๆโอเคนะท้อแล้วครับท่านใดที่มาคิดว่าลองภูมิลุงงอกแล้วพอแล้วครับเอาภูมิจากลุงงอกไปดีกว่าไม่เสียดายด้วยไม่หวงด้วยเอาภูมิปัญญาจากลุงงอกไปดีกว่าไม่เสียดายไม่หวงยิ่งอยากจะให้ด้วยไม้ใกล้แล้วจะใส่ขวดน้ำกรอบให้ดื่มกินได้ยิ่งดีทำไม่ได้เฉยๆพี่ว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงต่อเดี๋ยวเชื้อเพลิงหมดเครื่องบินตกง่ายๆนะพี่โอเคนะไปต่อไปก็ตกลงโอเคนะคุณพีระมิดเนาะครับหายใจด้วยเด้อเขาบอกว่าดื่มน้ำวันละ 8-10 แก้วต่อวันจะทำให้ผิวพรรณดีจริงไหมครับวันนี้ผมดื่มน้ำกี่แก้วเนี่ย2ได้มั้งตอนเช้าดื่มเป็นแก้วนะไม่ได้ดื่มเพิ่งดื่มเป็นแก้วเมื่อกี้นี่เองครับดื่มเต็มแก้วธรรมดาเนี่ยผมก็ไม่ตายเนี่ยผิวพรรณผมมาดูสิครับพอแล้วล่ะสิ่งนั้นดื่มไปมากหน่อยก็บอกว่าเยี่ยวมากพอเยี่ยวมากบอกว่าไตพิกลพิการแล้วก็กินยาบางครั้งไม่เยี่ยวน้อยอีกต่างหากซวยอยู่ยังครับโอเคไหมครับหิวก็กินเออ
ง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำอยู่ที่ว่าเวลาหิวเนี่ยมีกินหรือเปล่าต่างหากแล้วตรงนั้นต่างหากโอเคไหมโอเคนะใช้หลักง่ายๆไอ้พวกนอน8ชั่วโมงกินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตให้มันเกลือแร่วิตามินให้มันครบหมู่ครบ5หมู่5เราพอแล้วนะครับองค์ความรู้สร้างโง่มาจากตะวันตกพอแล้วนะพี่เอาองค์ความรู้แบบชาวบ้านอย่างเราดีกว่าหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ฝังไม่ฝังก็ดองโว้ยแล้วใครทำไม่ว่างไงต้องพูดจะให้มันขาดอย่างนี้มันถึงจะมีน้ำหนักนะครับชาวบ้านดีแต่ประมาณนั้นโอเคนะครับก็เดี๋ยวไปตามนั้นนะหิววันกินแล้วกันร้อนก็ได้ถ้ามันหิวอ่ะก็ขับออกมันเองแหละครับกันร้อนกี่ลิตรแล้ว 4.5 ลิตรแล้วกี่ร้อนใช่ไหมครับทำนองเนี้ยครับโอเคเนาะมีคนถามเรื่องของเดี๋ยวนะไปเยียวยารักษาผู้คนในที่วัดพระสมเจดีย์นะครับแจ้งเพื่อทราบไหมครับวันอาทิตย์ที่18ครับผมวันอาทิตย์ที่18ก็ที่จะถึงเนี่ยนะเจอกันที่วัดนครปฐมนะครับคณะ4ที่นั่นมีท่านพระมหาชัยชุมพลเป็นหลักเป็นแกนให้อยู่นะครับไปถามเอาถามเอาวัดพระปฐมเจดีย์วัดนะฮะไม่ใช่อาณาบริเวณปฐมเจดีย์นะโอเคนะวัดขึ้นต้นคำว่าวัดนะปฐมเจดีย์นครปฐมเนี่ยคือตัวนั้นเป็นอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ตรงนั้นนะวัดมันอยู่ทางด้านฝากข้ามถนนนู่นนะมันมีถนนกั้นอยู่วัดโอเคทางทิศใต้วัดพระปฐมเจดีย์คณะ4เอ้าถามมาสิครับทีนี้เห็นใครก็เดินมาก็ถามสิครับใช่ไหมเข้าไปตรงนั้นถามใครก็รู้เรื่องอ้างแล้วก็เอ่ยถึงเลยท่านพระมหาชัยชุมพลนานถามเอาแล้วท่านก็จะสแตนบายเพราะว่าท่านดูแลงานตรงนี้มาตลอดนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครจะมาช่วยทำงานในวันนั้นมีครอบครัวหนึ่งนะครับที่นั้นมาทั้งลูกสาวลูกชายมาทั้งคนที่เป็นแม่ด้วยนะครับไม่รู้อยู่ในจอป่ะเนี่ยสุดจะดูโอเคเห็นไปอ้าวเจอฮะกุญจิราพรเนี่ยนะกุญจิราพรเห็นนะอยู่ในจอได้ล่ะชัยเรืองศรีนี่ไงแค่นี้ก็รู้ตัวแล้วผมพูดแค่นี้ก็ไม่ใช่เนื้อเต้นไปแล้วนะครอบครัวได้ยินเสียงหมอเนื้อเต้นปักๆนะเขาได้อะเห็นนะตกลงคุณเกมนะครับออนไลน์นะฮะก็แล้วแต่เขาอย่าไปตามเขาเลยพี่ผมไม่เคยตามมันองความรู้ตะวันตกผมไม่เคยตามมันจริงๆมันกรอกมาตั้งแต่รุ่นพ่อผมแต่พ่อผมกรอกตั้งแต่รุ่นลูกสาวของพ่อผมไม่ดีกว่าเข้าใจไหมลูกสาวพ่อผมก็เป็นพยาบาลนี่หรือว่าลูกสาวของพ่อผมเขาเป็นพยาบาลเนี่ยนั่นแหละกรอกแต่รุ่นนั้นมาแต่ตัวพ่อเลยกรอกไม่ได้หรอกรุ่นขอรุ่นเก็บนะลูกสาวก็ต่างหากที่พยายามที่จะกรอกให้พ่อให้รู้ตามลูกสาวจะบังคับได้ยังไงจะรู้นะเห็นไหมนี่ภาษาลุงออกเห็นนะความคิดทำให้เกิดตัวเราขึ้นมาแล้วพืชสัตว์เกิดขึ้นมาจากความคิดของใครครับ ฟังดีนะที่เรามาเกิดมันไม่ใช่ความคิดของเรานะพี่มันเป็นความคิดของพ่อกับแม่เขาลุยกันนะรู้จักคำว่าลุยไหมเอา เห็นไหมมันเป็นความคิดของพ่อของแม่เขาลุยกันจึงเกิดมาเป็นเรา
มันไม่ใช่ความคิดของเราเห็นไหมครับถ้าความคิดของเราเราจะไปลุยกับใครถ้าไม่เกิดลูกเรานั่นแหละเห็นไหมชัดไหมครับทีนี้เราจะไปลุยกับใครหรือจะให้ใครลุยอย่างนี้ดีกว่าชัดไหมต้องแปลไหมเนี่ยผมว่าไม่ต้องแปลนะฟังแล้วมันเข้าไปในสะดือทีเดียวภาษาผมเนี่ยเข้าหูทะลุถึงสะดือเลยแหละครับเข้าใจไหมเห็นชัดนะภาษาผมก็น่าจะชัดแจ้งนะครับก็คงไม่ใช่ภาษาที่ไม่สุภาพมั้งเป็นภาษาที่ค่อนข้างจะเอาละมาถึงสัตว์นะครับความคิดทำให้เกิดตัวเราขึ้นมาตัวลงผิดนะครับคำนี้ความคิดของพ่อเราทำให้เกิดตัวเราขึ้นมานี่ใช่ครับทีนี้มาเป็นพืชเป็นสัตว์ขึ้นมาเป็นความคิดของใครเอาละสิงานเนี่ยผมก็พยายามบอกไปแล้วว่าทุกสรรพสิ่งมันเกิดเองมันไม่ได้เป็นความคิดของใครหรอกไต่ตามทางให้มันสุดสิครับมันเกิดเองจริงๆผมบอกว่าเป็นความคิดของพ่อแม่ผมมันเกิดผมถอยไปอีกปู่ย่าตายายกันทีเนี้ยเออความคิดนั้นเป็นความคิดของใครที่ทำให้เกิดพ่อแม่ผมเห็นไหมครับถอยไปอีกทีครับปู่ย่าตายายถอยไปให้มันสุดอู้สิครับเออถอยไปด้วยวิธีไหนนะหลักทางการสอนพุทธศาสนาถอยไปผ่านกระบวนทัศน์นี่ของจริง3ประการความว่าทุกข์สมุทัยนิโรธนั่นเนี่ยต้องเข้าสู่ภาวะนี้เราสมาบัติครับจึงจะไปรู้ตรงนั้นได้โอเคไหมต้องเข้าสู่ภาวะนิโรธสมาบัติจึงจะได้ญาณอย่างรู้แล้วจึงจะได้ฌานแปลว่าต้องมีตาทิพย์จึงจะได้โอเคไหมครับถ้าตาไม่ทิพย์ไม่มีทางถามไปกี่ร้อยกี่พันรอบก็อยู่อย่างนี้แหละผมก็ตอบอย่างนี้เหมือนเดิมผมไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนหมื่นคนมาถามทีผมก็ตอบอย่างที่หมื่นครั้งแล้วกันมีปัญหาเราต้องฝ่ายผมสนุกในการตอบด้วยครับตกลงพืชสัตว์เกิดเองนะครับจำด้วยครับมนุษย์เราจริงๆทั้งหมดก็เกิดเองเกิดเพราะของโลกใบนี้เป็นคำพูดของลุงออกเองนะต่อมาถอยหลังมาหาลุงออกเฉพาะนะลุงออกกับนายจูมและนางคำมีซึ่งเป็นพ่อแม่ของลุงออกปู่ย่าตายายของลุงออกพี่น้องไม่เกี่ยวเห็นไหมญาติโกโหติกาใดๆไม่เกี่ยวตัดทิ้งหมดตรงนี้ถอยไปเรื่อยเอาไปเรื่อยเกิดพร้อมกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายปืดไม่เกี่ยวกับวงศาคณาญาตินะพ่อแม่ปู่ย่าตายายพ่อแม่ของบุญแล้วก็พ่อแม่โอ้ไปอยู่ทั้งสุดกูแล้วนะโยมเอ้ยไปแล้วจ้าเหมือนว่าติดลมบนโป๊ะแช่เกิดเองเกิดเพราะกับโลกใบนี้ครับผมลุงออกไม่เหมือนใครในโลกก็คือตรงนี้ครับ8,000กว่าล้านคนไม่เหมือนใครแน่นอนส่วนใครจะเหมือนก็เชิญครับเปิดประตูให้ทุกท่านทุกคนแล้วก็เชื่อมั่นว่าใครอยากจะรู้จริงก็เข้ามาประตูตรงนี้ประตูไม่เคยหวงเรื่องนี้เลยมีแต่อยากให้เพราะเป็นหน้าที่จะต้องให้ผมจึงไม่รำคาญคำถามไงครับผมจึงสังเกตให้ดีผมจะไม่รำคาญคำถามนะครับไม่ว่าใครกระทำจะมาหลอกล่อถามลองภูมิผมก็รู้เท่านั้นแหละนะครับไม่รำคาญโอเคนะถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมจบลงจบนะคุณฟิสิกส์นะครับถามบ่อยคุณฟิสิกส์จะเป็นคนที่ถามบ่อยแต่พอเวลาถามผมตอบไปขบคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าไม่ขบคิดแล้วยังมาถามต่ออีกท่านจะแย่นะท่านจะเป็นคนแย่เองนะครับมันเป็นงี้ผมจำลองภาพให้ฟังนะครับว่าวันหนึ่งเวลานั้นฟังนี่นะครับจำลองภาพว่าพระพุทธเจ้ากับพุทธสาวกกันแล้วกันนะฟังนี้นะครับทุกวันพระพุทธเจ้าจะนั่งแท่นแล้วพระพุทธเจ้ารู้อะไรก็มาเล่าให้สาวกฟังสาวกก็นั่งหน้าจะเป็นกี่ร้อยกี่พันกี่แสนกี่หมื่นแล้วไม่รู้แล้วครับเล่าไปเรื่อยเป็นพระก็ตั้งใจจดใจจ่อฟังเนาะก็พยายามจับประเด็น
ล่าไปเรื่อยที่บอกว่าเทศสองสอนมนุษย์และเวนยสัตว์ข้าเวนยสัตว์นะฮะท่านจะไปในวาระที่อยู่ในกลางคืนครับอยู่เป็นสมาธิจะออกไปรูปแบบนั้นครับแต่ถ้าหากว่าได้หลอกภาษาพูดกันเนี่ยครับพระเจ้าไปรู้อะไรก็มาเล่าให้ฟังผู้ฟังทีเนี้ยเอาพระองค์จะพูดวันละคำทั้งหมดรวมแล้ว 84,000 คำก็แล้วกันอ่ะใน45ปีเนี่ยง่ายๆก็ได้ทั้งเดินทั้งวิ่งเนี่ยเอามันอย่างนั้นเลยดีกว่านี่เดี๋ยวชัดแค่นะพระพุทธเจ้าแล้วคนฟังก็อ่ะฝ่ายสงสัยก็ไปคิดต่อนี่คำว่าคิดนี่คือก็สมาธิเอาคำนั้นนะฮะเอาคำพุทธเจ้าพูดมามาสะดุดหูเกิดความสงสัยความสงสัยเนี่ยคำว่าปรัชญาเนี่ยมันเหรียญสองด้านด้านที่หนึ่งคือสงสัยได้ยินมาแล้วก็สงสัยนะฮะแล้วไปคิดต่อเข้าสมาธิคิดต่อมันก็ไหลเข้าไปอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาอ้าวบางสาวกบางองค์ก็มีคำตอบแล้วนะก็ไม่ต้องถามพระพุทธเจ้าอีกนะเห็นไหมครับบางองค์ก็ยังสงสัยอยู่ตื่นเช้าขึ้นมาก็มาถามถามคำนั้นนะครับพระองค์ก็อธิบายโดยการยกตัวอย่างหลายๆตัวอย่างนะฮะถ้าคนที่มีปัญญาระดับกลทัญญะพูดครั้งเดียวผ่านเลยประเภทบัวเหนือน้ำแล้วได้ยินประโยคเดียวบานแฉ่งทันทีในอุปมาให้เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าหากว่าต่ำกว่าน้ำบัวปริ่มน้ำนะในคำเดียวเนี่ยนะพูดสองครั้งคนนั้นก็รู้ตามแปลว่าบัวบางนะครับคำเดียวกันนั้นบางคนพูดอยู่สามครั้งแปลว่ายกตัวอย่างสามตัวอย่างจึง get into คือเข้าใจโอเคนะคำเดียวนั้นนะครับก็จะมีกลุ่มนึงต้องพูดถึง4ครั้งยกตัวอย่างต้อง4ครั้งจึงจะอีกกลุ่มนึงยกตัวอย่างให้ตายห่างไงก็ไม่ได้โอเค แล้วท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านต้องบำรุงผลตัวเองนะครับว่าท่านอยู่ในกลุ่มไหนที่ว่ามานี่เห็นไหมครับท่านต้องรู้เองด้วยแล้วมันจะไปต่อยอดได้นะผมไม่เคืองหรอกไอ้เรื่องคำตอบผมมีหน้าที่ตอบผมมีหน้าที่อธิบายเพิ่มเติมโอเคนะเกรงว่าท่านถามเอาเนี่ยมันจะสับสนท่านเองเพราะว่าของเก่าก็ยังไม่เคลียร์เลยนะครับมาเจอของใหม่อีกก็ดินพ่อขางหมูสิโยมตรงนี้แหละครับแล้วท่านจะแย่นะครับผมไม่แย่หรอกผมได้ทุกมิติแหละโอเคไหมไปต่อนะคุณพิสิกนะเอาล่ะต่อมาถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมตื่นมาเรากินแล้วจึงล้างหน้าแปรงฟันสมองจะล้างความคิดเดิมไหมครับโอ้โหนี่ผมนี่แหละลูกงอกเลยนะครับพอตื่นมาปุ๊บเล่นน้ำก่อนแหละครับไม่ทำไมแปรงแบบฟันแปรงไปทำไมกินน้ำไปเลยครับ1ขวดไปเลย600ซีซีเงี้ย500ซีซีขวดนึงทั่วไปนะถ้าใส่1ลิตรได้ก็ใส่เข้าไปเลยแต่ระวังนะกินเข้าไปแล้วประมาณไม่เกิน30จะเยี่ยวทีเนี้ยระวังตอนเดินทางทีเนี้ยระวังตอนเดินทางเสาร์อาทิตย์ดีกว่าตื่นมาเป็นวันหยุดกินเข้าไปล้างท้องล้างไส้ดีมากแต่ทั่วๆไปก็กินทั่วธรรมดาธรรมดาสักแก้ว2แก้ว3แก้วพอนะครับแต่ถ้าหากว่ากินแบบล้างพุงล้างไส้ล้างพุงแล้วก็เล่นมันทุกเช้าเลยตื่นมาวันละลิตรวันละลิตรเลยขึ้นตื่นเช้ามาลิตร1ลิตร1เลยเดี๋ยวจะล้างให้ผมทำพวกนี้มาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปรังเกียจตัวเองไม่ขี้ฝันตัวเองอย่าไปรังเกียจมันไปทำไมของตัวเองโหยก่อนนอนก็แปรงทำให้มันเรียบร้อยสิครับมันสะอาดสะอ้านมันเรียบร้อยสิครับนอนหลับไม่เกินอมปากไม่เกินมันจะแมวตัวนี้มันจะมาขี้ใส่ปากเจรุนนะ
ช่ไหมจุลินทรีย์ทั้งนั้นของดีทั้งสิ้นจุลินทรีย์ของดีมากนะครับผมเรียกว่าถ้าเป็นสัตว์ผมจะเรียกว่าสัตว์พระโพธิสัตว์ลูกหลานพระโพธิสัตว์เพราะให้คุณจุลินทรีย์มันให้คุณครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผมนะมาถึงวันนี้ยังพอได้อยู่มั้งประกาศเลยถ้าผมมีภาระผมมีอำนาจนะครับในกระทรวงไหนก็ไม่รู้แล้ว